ไม่มีระบอบประชาธิปไตยระบอบไหนที่อ้างตัวเองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ยังทำกับผู้เห็นต่างแบบนี้และผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยคนทุกคนไม่ยอมอีกแล้วนะครับเราทุกคนควรจะช่วยกันออกมาส่งเสียงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการคุกคามนะฮะผู้ที่เห็นต่างจากรัฐไทยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะการคุกคามเนี่ยมันเลยเถิดไปแล้วอะมันเลยเถิดไปถึงเรื่องกรณีของการใช้ความรุนแรงนะครับคือเราเห็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยแล้วก็สิ่งเกิดขึ้นสำหรับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ลี้ภัยในต่างประเทศนะฮะ เริ่มจากการที่ในประเทศก่อนแล้วกันเราก็มีกรณีของหลายๆคนนะฮะอย่างตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณีของจานิวอะไรแบบนี้เนี่ยที่ถูกทำลายร่างกายนะฮะแล้วก็คือเพียงเพราะว่ามีความเห็นที่ต่างไปจากรัฐนะฮะก็คือรัฐที่เราพูดถึงตอนนี้แหละคือรัฐบาลเนี่ยของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะแล้วเราก็ไม่ได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ได้ความสนใจเรื่องนี้เลยนะฮะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการติดตามคดีต่างๆนะฮะจนป่านนี้เนี่ยเรายังมีการจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะฮะซึ่งอันนี้มันผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะในกรณีของจานิวเนี่ยมันมีการทำร้ายกันกวาดแสกเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีคนจับภาพได้ด้วยแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เอาล่ะอันนั้นเป็นส่วนเกี่ยวภายในประเทศนะฮะส่วนภายนอกประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความรุนแรงที่มันเกินเลยไปมากแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการแสดงจะพูดยังไงได้รับรู้สึกความกังวลใจแล้วกันนะฮะความเป็นห่วงความกังวลใจจากประเทศต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าคุ้มค่านะฮะการบังคับให้สูญหายอะไรแบบนี้เนี่ยเราทราบมาอยู่มาแล้วแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมอาจจะเล่านิดนึงแล้วกันกรณีเกิดขึ้นกับผมจากแรกผมขอพูดก่อนว่ารัฐบาลหรือรัฐไทยไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับผู้เห็นต่างนะฮะทุกคนควรที่จะมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นต่างจากรัฐนะฮะแล้วก็ในการแสดงความเห็นต่างนั้นนะฮะทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ถูกลุกคุกคามโดยเฉพาะในวิธีที่มันโหดร้ายป่าเถื่อนแบบนี้นะฮะคืออันนี้มันก็เป็นการแสดงเห็นว่าที่ตั้งคำถามรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะฮะกรณีเนี่ยตอบได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่นะฮะคุณไม่ต้องมาอ้างเลยได้สักว่าคุณเข้าสู่อำนาจโดยผ่านกระบวนการของประชาธิปไตยเพราะระหว่างเป็นจริงแล้วเนี่ยระหว่างคุณไม่มีความชอบธรรมมันไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่วันที่คุณยึดอำนาจวันนั้นนะฮะแล้วก็การสืบทอดต่ออำนาจมาจนถึงวันนี้รวมถึงเลวร้ายกว่านั้นเนี่ยก็คือการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างอย่างที่เรากำลังพูดกันอยู่นะฮะด้วยการใช้การคุกคามและความรุนแรงคือตอนแรกเนี่ยหลังจากรัฐประหารก่อนก็แล้วกันนะฮะสิ่งที่เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันก็มีมากมายนะฮะผมคิดว่าในกรณีผมมันแย่แล้วนะคือกลับบ้านไม่ได้นะฮะถูกเรียกให้ปรับทัศนคติโดยที่เราไม่มีความผิดเป็นเพราะเราเห็นต่างหรือเราไม่ว่าพระเจ้าสถาบันกษัตริย์อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อเราทุกคนยังมีสิทธิ์ที่จะทำได้นะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการออกหมายจับแล้วก็ยกเรื่องสื่อเดินหาผมทำให้ผมได้ต้องการเป็นผู้ลี้ภัยโดยปริยายอันนั้นผมคิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายมากแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มได้ยินเรื่องที่มันเลวร้ายกว่านั้นอีกนะครับก็คือเริ่มมีการบังคับให้สูญหายนะของผู้ลี้ภัยนะฮะที่โดยเฉพาะอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเราทราบมาแล้วในกรณีของไม่ว่าจะเป็นดีเจซุนโฮนะฮะหรือจะเป็นโกตีเนี่ยนะครับจากฝั่งลาวแล้วก็คือตอนแรกๆเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่ากรณีการสูญหายของคนสองคนนี้เนี่ยมันเป็นกรณีอะไรกันแน่นะฮะมันก็มีข่าวลือต่างๆนานาว่าอาจจะไม่ใช่รัฐทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งกันเองหรือเปล่านะฮะคือบอกตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกตกใจแต่ก็ผมยังไม่มีข้อมูลที่จะพูดงานจะสรุปว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นจนทั้งมันเกิดกรณีต่างๆเนี่ยมากขึ้นตามลำดับผมถึงได้เรียกว่าฟันธงอย่างแน่นอนว่ามันจะเป็นฝีมือแข่งไปไม่ได้นอกจากฝีมือของรัฐไทยเพราะว่าการทำเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกระทำที่อุกอาจมากนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นในเขตอธิปไตยของต่างประเทศด้วยนะฮะคืออันนี้มันคือความอุกอาจและในความจริงแล้วมันคือการลุกล้ำอำนาจอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือในการอุ้มบังคับสูญหายหรือการสังหารประโคนเนี่ยมันต้องมีการวางแผนกันนะฮะแล้วก็มันต้องมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะผมเชื่อว่ากลุ่มคนที่มีสมรรถภาพหรือมีความสามารถในการทำเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มคนธรรมดาแน่นะผมไม่ได้มั่นใจบอกเลยว่า 100% ว่ามันเป็นฝีมือของรัฐไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดกรณีที่หลังจากที่ดีเจซุนโฮกับโกตีหายไปแล้วเนี่ยพอมันเกิดกรณีของอาจารย์สุชัยแซ่ด่านนะครับแล้วก็อีก2ท่านเนี่ยที่
ที่การมันเป็นศพลอยขึ้นมาเหนือแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วของอาจารย์สุรชัยเองเนี่ยก็หายไปเลยอะเราก็ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมของอาจารย์จะเป็นยังไงนะฮะโอ้อันนี้มันเป็นอะไรอาจารย์การกระทำที่มันอุกอาจมากอะนะฮะมันนี่เราไม่รู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการสังหารโหดและวิธีการสังหารด้วยต่างๆนะฮะแล้วก็ไม่มีใครออกมารับผิดชอบเลยแล้วก็เงียบกันทั้งหมดนะฮะทั้งทางฝ่ายไทยทั้งทางฝ่ายลาวคือมันเป็นไปได้ยังไงอะใช่ไหมฮะคือการเป็นผู้ลี้ภัยแล้วชีวิตมันกลายเป็นผักเป็นปลาแบบนี้หรอใช่ไหมฮะแน่นอนว่าในการอาศัยอยู่ในประเทศลาวเนี่ยมันไม่มีใครออกมารับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าโดยเพราะรัฐบาลลาวไม่ได้ออกมารับตั้งแต่แรกว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศลาวเพราะว่ามันเรื่องเกี่ยวกับการให้สถานะผู้ลี้ภัยด้วยเรื่องเกี่ยวกับสัญญานะฮะต่างๆที่กรุงเจนีวาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็อยู่โดยจะพูดว่าอยู่แบบถึงแม้ทางการลาวจะรู้แต่ก็ไม่ได้อยู่แบบถูกหมาย 100% แล้วก็ไม่ได้รับการรับรองในการเป็นผู้ลี้ภัยอย่างกรณีผมได้รับการรับรองหรือกรณีอย่างเพื่อนๆเราที่ปารีสที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีการคุ้มครองด้านกฎหมายมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็คือทางลาวก็ไม่รับทางไทยก็ไม่รับแล้วคิดว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันจะหยุดนะมันก็ไม่หยุดนะมันก็เกิดกรณีของลุงสนามหลวงที่พอรู้ปุ๊บเนี่ยก็หนีไปที่เวียดนามก็ถูกแล้วก็ไปกับสหายอีก2คนและในสุดแล้วเนี่ยก็ถูกจับตัวในความเข้าใจของผมนะฮะแล้วก็ส่งกลับมาที่ไทยแล้วหลังจากส่งกลับมาที่ไทยปุ๊บเนี่ยเรื่องก็หายไปอีกนะฮะเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็อีกอย่างมันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือสำหรับบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงนะจริงๆแล้วเป็นผู้ลี้ภัยที่มีชื่อเสียงกับการที่ถูกบังคับให้สูญหายแบบนี้แล้วก็รัฐบาลเวียดนามก็ไม่รับรู้รัฐบาลไทยนะฮะไปถามคุณประวิตรวงสวัสดิ์ก็ตอบว่าไม่รู้เรื่องคือมันเป็นทางออกง่ายๆหรอแบบนี้นะฮะแล้วผมคิดว่าประเด็นที่มันทำร้ายจิตใจพวกเรามากที่สุดเนี่ยก็คือกรณีของป้าวันเฉลิมนะฮะที่เกิดขึ้นในกัมพูชาซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นคำตอบมันเป็นคำตอบต่อคำถามที่เรามีเรื่องเกี่ยวกับระดับของการคุกคามที่มันจะอยู่แค่ไหนคือในกรณีของต้าเนี่ยมันบอกได้ว่ามันไม่หยุดนะคือต้าเองเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวหลักในเรื่องเกี่ยวกับวิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างที่ใครๆก็รู้กันใช่ไหมฮะแล้วต้าเองเนี่ยก็พอหลังจากวิจารณ์คุณประยุทธ์ได้สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็หยุดแล้วก็คือมาถึงว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มใช้ชีวิตอย่างจริงจังละที่กัมพูชาแล้วก็มีธุรกิจอะไรของเขาแบบนี้นะฮะคือผมคิดว่าหลักๆในต้าอาจจะสาวไปที่สามเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเมืองแต่ในสุดแล้วเนี่ยก็มาโดนแบบนี้แล้วก็โดนแบบจะยกกวาดแสบมันก็ไม่ใช่นะมันโดนมา 4-5 โมงเย็นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มืดอ่ะแล้วมันก็มีการบันทึกภาพไว้คือว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่มันทำร้ายจิตใจหลายคนมากในเมืองไทยโดยเฉพาะต้ายังมีคนติดตามเยอะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นนักกิจกรรมนะฮะที่มีคนตามเป็นคนรุ่นใหม่เอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็กิจกรรมของต้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่จำกัดอยู่แค่กิจกรรมเรื่องการเมืองเท่านั้นมันจะเป็นกิจกรรมทางด้านสังคมอื่นๆต้าเองเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะฮะออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องเพศศึกษาเรื่อง LGBT อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้าเนี่ยมันกระทบกับคนรุ่นใหม่หลายคนเงินมันจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำไมมันถึงมีการออกมาประท้วงกันเมื่อปีที่แล้วนะฮะผมมั่นใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้าเพราะว่าเพื่อประชาชนแล้วก็คนรุ่นใหม่มันมาถึงจุดที่เฮ้ยยอมไม่ได้แล้วคือคุณอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่คนต่างวิจารณ์คุณแต่คุณต้องรับมันนะฮะถ้ามันมีแง่มุมทางด้านกฎหมายที่คุณจะฟ้องร้องกันก็ทำไปนะฮะแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการอุกอาจแบบนี้นะเพราะอย่างผมเองเนี่ยผมก็โดนแต่ว่าเมื่อคิดถึงกรณีของผมเนี่ยกับคนอื่นๆเนี่ยการว่าผมเนี่ยผมโชคดีไปเลยอะนะฮะไม่อยากว่าโชคดีหรอกเพราะว่าผมไม่มีคำว่าโชคดีสำหรับคนที่ถูกคุกคามนะฮะจำเป็นว่าระดับของความรุนแรงของผมเนี่ยเทียบเท่าไม่ได้กับคนที่ถูกบังคับสูญหายเลยแล้วก็ถูกสังหารด้วยซ้ำนะฮะกรณีของผมเนี่ยมันเกิดขึ้น2ครั้งนะเมื่อปี2019มีคนบุกมาในอพาร์ตเมนต์ผมนะฮะแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย2020เนี่ยก็มีกลุ่มคนไทยซึ่งเรารู้อยู่ว่าใครสั่งให้มานะฮะมาตามผมเนี่ยในชีวิตประจำวันแล้วก็แอบถ่ายรูปผมมาถ่ายบ้านผมอะไรแบบนี้นะฮะคือเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้คุยกับทางตำรวจญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนตำรวจก็สามารถจับคนร้ายนะฮะในกรณีที่2นะที่มาตามผมเนี่ยได้2คนนะครับก็การสืบสวนก็ยังดำเนินต่อไป
ก็ผมก็อยากจะพูดแค่นี้แหละฮะว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าการชุมนุมวันนี้เนี่ยถ้าจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยุติการคุกคามแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่พวกเราควรจะต้องสนับสนุนกันนะฮะไม่มีระบอบประชาธิปไตยระบอบไหนที่อ้างตัวเองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ยังทำกับผู้เห็นต่างแบบนี้และผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่ยอมอีกแล้วนะครับเราทุกคนควรจะช่วยกันออกมาส่งเสียง